บ๊ายบายครับยังไม่เปิดคลิปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีฮะวันนี้อยู่ผมไปครับปีค่ะโอเควันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่าอะไรไม่มีอะไรคือพอดีว่าผมเนี่ยนะฮะได้ทำการมีผมได้ทำการโพสต์ความคิดเห็นลงไปในชุมชนของ YouTube นะผมได้โพสต์ว่าสวัสดีครับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้พวกเราเนี่ยอยากจะมีสิ่งนี้พูดให้ทุกคนฟังและอยากให้ทุกคนเนี่ยแสดงความเห็นกับเราเป็นยังไงบ้างก็คือเป้าหมายต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างก็คือเราจะมีพวกเราจะแคสเกมใหม่และการแคสก็จะมีทั้งเนื้อเรื่องและความเป็นตัวตนของพวกเราอะไรเงี้ยสองก็จะเป็นคลิป Minecraft ซึ่งเราจะมีมินิเกมเพิ่มมาใหม่ๆคือมาเล่นอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เล่นอะไรที่มันซ้ำๆอย่างเช่น Murder ใช่ไหมเราก็จะไม่ได้หยิบมาเล่นบ่อยๆถ้าไม่มีการอัปเดตใหม่ๆข้อ3ก็คือตอนนี้ทำไมเรากำลังบิวโลมใส่เพลงได้เลยทำไมเรากำลังทำไมเดี๋ยวอ่านทำไมทำคลิปใหม่อะไรเหรอมันคือ Variety Game Yes Variety Game นะฮะเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ฮะยกตัวอย่างนะเราเนี่ยสมมติว่านี่คือเล่นมุกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเล่นได้แล้วนะมุกเนี้ยพูดตรงๆเดียนไม่พอใจแล้วนะเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะเราไปเที่ยวสนุกแล้วกันพอดีเรามีงานเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีงานจะไปเที่ยวสนุกลิฟต์ดีของที่พัทยาครับก็คือมันจะมีทั้งบ้านผีสิงมีหลบเลเซอร์มีอะไรได้หมดเลยซึ่งเราจะไปถ่ายคลิปวาไรตี้กันแบบว่าแข่งกันสมมติว่าบ้านผีสิงเกมเยอะเติร์ดแน่โดนลงโทษตอนจบคลิปโดนลงโทษอะไรเงี้ยเป็นเกมแบบในชีวิตจริงเป็นเกมเหมือนในชีวิตจริงเราเอาไปเล่นเกมเว้ยแล้วก็การตัดต่อเราก็จะแบบเป็นแนวเกมหน่อยคล้ายๆเล่นอะไรก็ได้ตัวแล้วใช่คล้ายกันแต่ว่านี่จะเป็นแนวการตัดต่อมันจะเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมรูปแบบการดูเหมือนเกมเลยเราจะเน้นไปที่ขับเกมเลยอ่ะไปเล่น VR หรือว่าไปเล่นแบบชีวิตจริงแบบยิงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยยาวไปไหมพูดเยอะไปแล้วนะต้องอ่านคอมเมนต์ได้แล้วนะคือวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคอมเมนต์มาทั้งหมด 2,000 คอมเมนต์แล้วมีในแฟนเพจอีกประมาณ30คอมเมนต์โอ้จะอ่านไว้ไหมดูอ่านเฉพาะท็อปไหมก็ดูก่อนไม่ได้หรอกวันนี้คือเราด้วยความที่ว่าน้องเขาอุตส่าห์มาแสดงความคิดเห็นเราต้องอ่านทุกคอมเมนต์เว้ยแต่คือคิดว่าส่วนใหญ่แล้วอะคอมเมนต์ที่ซ้ำๆกันน่าจะเยอะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยฮะอันดับแรกผมจะเริ่มจากอ่านจากความคิดเห็นที่ยอดนิยมแล้วกันนะฮะคนที่แบบคนมีไลค์เยอะสุดอะไรเงี้ยข้อ2หนูขอให้พี่เล่นเมอร์เดอร์เยอะๆได้ไหมครับพูดไปเมื่อกี้เองก็ไม่เล่นเมอร์เดอร์แล้วมันเล่นรอมันอัปเดตก่อนนะครับเจ๋งครับการเปลี่ยนแปลงย่อมพบสิ่งที่ดีขึ้นเสมอโอ้ชอบได้ไปแคปกันตั้งแต่ติดตามช่องพี่ไว้มาเนี่ยคลิปพี่ไว้แต่ละคลิปดูแล้วดูอีกก็ตามก็ยังสนุกกว่าเดิมเวลาเครียดหรือไม่มีอะไรดูเนี่ยหนูก็จะมาดูคลิปพี่ไว้เสมอเลยเคยคิดไหมว่าพี่ไว้จะทำรายการใหม่ๆเพิ่มมาอีกนะคะเผื่อจะดูสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะก็อยากให้พี่ไว้ทำรายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากครับเอาเฮ้ยแค่พอได้พี่บกสเกตสนุกพี่แคสเกมสนุกดีพี่อยู่กับรัฐบาลหรือวะปคสย่อมาจากอะไรวะดังคิดทำไมหามักเดี๋ยวนี้มักเขาไม่มากเราเป็นมักใช่ไหมหามักมักอะไรเงี้ยคำอยากให้พี่ไว้ทำเป้าหมายที่1ค่ะคือเล่นเกมอื่นรู้สึกดีรู้สึกดูแล้วสนุกมากผมชอบดู Minecraft มินิเกมและร้านหาซื้อกวนมากเลยครับแล้วตอนนี้ Minecraft มินิเกมไม่ค่อยมีเลยผมอยากให้พี่ไว้และพี่ทำคลิปมินิเกม Minecraft มากกว่านี้เพราะสนุกมากเลยผมชอบมากพี่ๆจะทำมอนสเตอร์หน่อยชอบมากช่วงนี้คือจะบอกว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับไมค์คาร์มินิเกมมันเริ่มไม่มีอะไรเลยนะผมหาเกมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเพราะว่าในเวมพายพิกเซลหรือว่าในเซิร์ฟอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆแล้วส่วนใหญ่มินิเกมเนี่ยมันจะต้องไปเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์อ่ะโหลดมาเล่นอ่ะเท่านั้นมากกว่าอยากให้ทำคลิปร้านทุกคนต่อไปอีกค่ะคือร้านอาหารแจ้งไปก่อนเลยนะคือว่าร้านอาหารสุดป่วนเนี่ยเป็นซีรีส์ประจำชาแนลอยู่แล้วผมไม่คิดว่าคงไม่หายไปไหนอยู่แล้วนะครับนอกจากแบบอาจจะแบบพักซีรีส์พักช่วงรอรีเมคใหม่อะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นอย่างนั้นแทนซะมากกว่าก็อัพทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะใช่อัพทุกวันเวลาถามประจำเลยพี่เมื่อไหร่นะสุดป่วนจะอัพเมื่อไหร่จะอัพก็คือทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์โอ้ยอยากให้พี่พากันไปเที่ยวและถ่ายคลิปอ่ะและมีชาเลนจ์ทำกันอันนี้ต้องมีคลิปอยู่
ช่ใช่มานี้แล้วก็ชาเลนจ์เนี้ยเราก็ไม่คิดอยู่แต่ว่าอยู่ใน WBTV นะครับที่ว่าไปเที่ยวแล้วมีชาเลนจ์อะไรเงี้ยแต่นี่คือเราไปเล่นเกมเรามีชาเลนจ์ไงของ WB อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูต่อไปการอยู่ในอดีตต่อไปทําให้เกิดแต่เรื่องซ้ำไม่ว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเริ่มชีวิตใหม่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรบ้างโอ้ยโดนมากคมอ่ะเล่นดิเป็นไรถามดิเป็นไรไม่ถามอ่ะถามก่อนว่าเป็นไรพวกพี่ทั้งสองลงแต่คลิปซ้ำๆไม่เบื่อค่ะแต่ขอให้มีการเล่นมุกเพราะหนูชอบพี่ไว้กับพี่บีเล่นมุกตลกมากค่ะฆาตกรก็ตลกตอนที่พี่ไว้กรี๊ดไม่เบื่อนะคะคือพี่ไม่รู้ดิมุมมองหลายๆคนไม่ต่างมันไม่รู้เหมือนกันไหมอ่ะคนเราไม่เหมือนกันเนาะอย่างว่าคนละพ่อคนแม่ตอนเนี้ยผมเล่น Minecraft Murder มาเยอะมาก30กว่าคลิปได้แล้วลองกลับไปดูดิมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะมันแค่วิ่งไล่ฆ่ากันไล่ฆ่ากันแล้วหนูเห็นความพยายามในตัวพี่ไว้และพี่บีนะคะพี่พยายามแคสเกมเพื่อมาให้พวกเราดูคือหนูชอบพี่มากค่ะครับตื่นใจมีคนเห็นความพยายามในตัวของพวกเราด้วยอันอายก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่3อ่ะวิเดอร์ที่ไม่ที่ปฏิเสธ3นี่ไม่มีเลยนะเพิ่งเห็นคนแรกนะเนี่ย1หรือ3ก็ได้ครับผมไม่เลือก2เพราะถ้าเกมซ้ำมันก็น่าเบื่อผมรู้ครับพวกพี่อาจเบื่อหรือไม่ก็อยากหาเกมอื่นแคสมั่งครับตอนแรกผมก็ติดตามไมค์ครับจนผมก็ไปเล่นเกมอื่นอยู่ดีครับน้องๆอ่ะดูคลิปเราแค่10ถึง20นาทีแต่เราเล่นกันอ่ะไมค์เมอร์เดอร์เป็นชั่วโมงนะแล้วตัดออกมาได้คลิปนึงคลิปใหม่ก็ดีครับผมจะช่วยแนะนำอะไรบางอย่างแต่ขอนึกนะครับนึกน้องยังนึกไม่ออกตอนนี้ตอนนี้หายไป2วันแล้วยังไม่นึกเลย หนูว่า3ข้อนี้พี่ว่าเจ๋งแล้วนะแต่อันเดิมก็ยังดีอยู่อยากให้พี่ลองเล่น Roblox ดูมันอาจมีหน้าที่พี่ชอบก็ได้หนูรู้ว่าพี่ไม่ค่อยชอบแต่เป็นนักแคสเกมต้องแคสได้ทุกอย่างน้องบอกว่านักแคสเกมเนี่ยต้องแคสได้ทุกอย่างคำนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆนะถ้าถามในมุมมองผมเนี่ยแคสได้ทุกอย่างจริงแต่ว่าถ้าตัวเราหรือตัวนักแคสเกมไม่ได้ชอบเล่นเกมอันนั้นแล้วเราฝืนทำมันไปเนี่ยมันจะออกมาไม่มันจะออกมาดูขัดๆนะมันอาจจะสนุกบ้างนิดหน่อยแต่มันดูฝืนๆอ่ะมันดูไม่มันดูขัดๆแล้วแบบไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ย ผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเราสังเกตนะว่านักเกมหลายๆคนเขาก็มีแนวเกมของตัวเองจะให้เราเล่นทุกเกมมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามลองเก็บไปคิดดูนะโรบล็อกพี่ผมขอลงไปดูแล้วแต่ไมค์ครับจะมีมอดและมินิเกมเจ๋งๆที่มาใหม่เลยครับก็มันหลายคอมเมนต์แล้วว่าอยากให้พี่ไลฟ์พี่เกมหรือเอาชีวิตรอดใน YouTube ค่ะส่วนมากพี่จะไปไลฟ์ในทวิตมากกว่าแต่ถ้าไลฟ์ในทวิตก็ได้นะคะแต่พี่ต้องแจ้งใน YouTube ด้วยว่าจะไลฟ์อะไรไลฟ์ที่ไหนหนูจะได้ติดตามไปดูถูกค่ะโอเคโอเคตอนนี้ก็คือเราไปไลฟ์บนทวิตนะเอ้ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายแค่บอกว่าทำไมเราถึงไปไลฟ์บนทวิตทำไมเราถึงไม่ไลฟ์บน YouTube เพราะว่าอ่ะ YouTube ของเรา YouTube เด็กหล่อ Channel เนี่ยเปรียบเสมือนรายการทีวีช่องนึงสมมติว่า YouTube มีช่อง7สมมติของเราช่อง5การลงคลิปทุกคลิปของแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีการคัดกรองมาแล้วมีการคิดเนื้อหามาแล้วคอนเทนต์อะไรมาแล้วตัดต่อใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วจนสนุกเขาถึงจะเอาคลิปมาลงแต่การไลฟ์สตรีมเนี่ยมันไม่ได้ฮาหรือว่ามันไม่ได้สนุกตลอดเวลาใช่มันเล่นกันเติมใช่มีการอ่านคอมเมนต์คุยกันเล่นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมนานเป็น1ชั่วโมงนานใช่คือบางทีอะโมเมนต์ของพวกเราเราก็อยากมีโมเมนต์ที่แบบว่านั่งเล่นเกมเพลินๆสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็อ่านคอมเมนต์น้องๆคุยกันไปด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยกินเดี๋ยวปุดรู้ Happy birthday to you มีร้องแล้วผมจะเป็นพิเศษขอละไง Happy birthday to you YouTube เราก็จะคัดกรองสิ่งที่เราตัดต่อแล้วลงส่วนอะไรที่เราอยากเล่นอยากไลฟ์เพลินๆเราก็จะไปเล่นใน Twitch ถ้าใครที่ไปลองเล่น Twitch เนี่ยก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ยังไงก็ลองเล่นๆดูนะฮะตอนนี้เราอ่านมาประมาณ40กว่านาทีและเกือบชั่วโมงแล้วนะฮะก็อ่านไปหมดแล้วใน YouTube ทั้งหมด 2,000 กว่าคอมเมนต์โอ้คือข้อความมันหลายบรรทัดมากเด็กๆก็ตั้งใจอ่านนะดีใจนะที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยทั้งประมาณ 80-90% อุ้ยคำ 80-90% นะครับอ่านข้อความเราหมดทั้งบรรทัดเลยมีเพราะว่ามีประมาณ 5-6 บรรทัด
เออนี่ดีใจมากขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะไหนๆก็ไม่เคยได้ขอบคุณกันเลย 600,000 ซับแล้วจะ 700,000 แล้วตอนนี้ยังไม่เคยได้ขอบคุณน้องๆเลยที่ให้โอกาสพวกเราในวันนี้นะฮะให้พวกเราได้โชว์ฝีมือจนแบบไปให้หลายๆคนเห็นแชร์คลิปพวกเรากดไลค์คลิปของเราคอมเมนต์คลิปของเราแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นถ้ามีสักครั้งในโอกาสไหนนะครับถ้าเราเจอกันถ้าเราเจอกันนะฮะพี่จะให้ริบแบนตัวนี้แต่พี่ขอให้ได้ไม่หมดทุกคนก็คือใครที่เจอก็อาจจะได้ไปนะครับเป็นริบแบนเด็กออนชาแนลอย่างนี้นะครับเรามีเป็นโอกาสหน้าฉันอีกอันนี้ไม่เกี่ยวนะริบแบนเด็กออนชาแนลมีทั้งหมด100เส้นตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ70เส้นละเราแจกอย่างเดียวเราไม่ได้ขายเลยนะครับเป็นของแลของคุณค่าทางใจที่เราไม่ได้ขายเราแจกให้ก็ยังไงฝากผลงานพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยกันนะฮะค่ะวันนี้ถ้าเกิดอยากให้มีช่วงแบบนี้อีกคือเราจะมีช่วงอ่านคอมเมนต์แต่ละคลิปเป็นซีรีส์อีกยังไงถ้าอยากให้เราทำช่วงอ่านคอมเมนต์อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มกับคอนเทนต์ใหม่3หัวข้อนี้เป้าหมายใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันนะบอกได้ถ้าเกิดชอบคลิปพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะข้าใหม่กุ๊กกิ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 ๊กกระดิ่งกุ๊กกิ๊กไงโอเคครับบ๊ายบายครับเฮ้ยอย่าเปิดมั้ง